เอาละทุกคนการสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดู AI ตัวใหม่ครับที่ทางอาลีบาบาเนี่ยผลิตขึ้นมานะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่า AI ตัวนี้จบครบที่เดียวเลยนะครับบอกว่าทำอะไรได้บ้าง 1. สามารถพิมพ์ข้อความบอกเป็นภาษาไทยได้ครับว่าอยากจะให้ทำอะไรอยากจะให้แต่งเนื้อหาอยากจะให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับเขาเนี่ยทำให้เราจบครบทีเดียวแล้วต่อมาสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากครับและเราสามารถนำข้อความนะครับที่ได้เนี่ยต่อด้วยการทำเจนภาพให้กับเราได้ด้วยครับซึ่งเราเนี่ยสมมุติว่านะครับเราอยากจะเขียนในส่วนของเรื่องของอยากจะทำคลิปสักอย่างหนึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทำคลิปสักอย่างหนึ่งใน AI ตัวเดียวนะครับโดยเราไม่ต้องใช้ AI หลายตัวเลยเราใช้ AI ตัวนี้นะครับในการเขียนข้อความหรือเขียนนิทานใกล้นะครับใครที่อยากจะทำนิทาน AI บอกเลยนะครับว่าจบที่เดียวหรือใครที่เป็นผู้ประกอบการนะครับต่างๆอยากจะทำคอนเทนต์หัวข้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เขียนพิมพ์บอก AI ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เอาข้อความตรงนั้นนะครับบอก AI ไปเลยว่าเจนภาพให้ฉันหน่อยเขาก็จะเจนภาพออกมาให้เราและเซอร์ไพรส์ต่อมาครับเขาก็จะเจนวิดีโอให้กับเราต่อได้ด้วยครับหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆครับเราอยากจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งบอกฉันหน่อยว่าข้อมูลเนี่ยฉันอยากจะไปหาที่เว็บไซต์ไหนได้บ้างเขาทำอะไรให้เราได้หมดครับกับตัวนี้ครับ Qwen Max 2.5 ครับที่เป็นโมเดลใหม่ที่อาลีบาบาได้ผลิตขึ้นมาแล้วครบหมดทุกอย่างครับผมขอเรียกเป็นแบบ Qwen ละกันนะครับเพื่ออ่านง่ายนะครับผมเพื่อความเข้าใจง่ายๆในการสื่อสารกับเพื่อนๆนะครับใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับผมที่เป็นช่องทำเกี่ยวกับเนื้อหา AI ใหม่ๆที่จะนำมาฝากให้กับเพื่อนๆครับสำหรับตัวหน้าตาเว็บไซต์ครับก็จะมีประมาณนี้เลยเพื่อนๆแบบพื้นแบบนี้แหละง่ายๆเลยครับผมเราก็สามารถล็อกอินหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปผมเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยอันดับแรกครับผมเนี่ยอยากจะสร้างคอนเทนต์คลิปสั้นนะเอาง่ายๆครับคลิปสั้นอยากจะลงใน YouTube สักอันนะเราเนี่ยหาไอเดียมาก่อนนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสนะครับที่นิยมมากๆก็น่าจะเป็นการทำกับข้าวนะผมเนี่ยอยากจะให้มีแมวนะครับผัดกับข้าวให้หน่อยเอาอย่างนี้ละกันเป็นภาษาไทยเลยนะครับสื่อสารแบบภาษาไทยเลย AI ตัวนี้นะครับเขาเข้าใจหมดแล้วเขาเก่งภาษาไทยด้วยนะเขารู้หมดครับแมวอันนี้เราอยากจะทำแบบเป็นคลิปสั้นเนาะพร้อมนะครับเราต้องพิมพ์บอกด้วยนะเป็นแบบรายละเอียดนะครับพร้อมอันนี้เนี่ยอันดับแรกนะครับเราพิมพ์แบบนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปเจนรูปภาพแล้วค่อยไปเจนวิดีโอเนาะตามสเต็ปนะครับผมจะอธิบายหน้าตาก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเจเนเรตออกมานะอันดับแรกครับคือเขาให้เราทำค่อนข้างเยอะนะก็จะมีในส่วนของการ artifact artifact เนี่ยจะเป็นการแบบว่าประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์นะประดิษฐ์แบบว่าโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นอ็อบเจกต์นะครับขึ้นมาหรืออันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เสิร์ชนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเจนรูปภาพตรงนี้ก็จะเป็นเจนวิดีโอหรือเราอยากจะเขียนโค้ดก็ได้ครับข้างล่างนะครับผมนี่เห็นไหมคำว่าโค้ดอยากจะเขียนโค้ดโปรแกรมนะครับผมโปรแกรมเมอร์นะหรือไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนนะครับเราอยากจะทำแผนอะไรต่างๆนะอยากจะมีตารางแผนงานของเราเนี่ยหรือแผนการเงินของเราแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ได้หรือข่าวนะครับต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับแมวทอดไข่พร้อมที่จะนำไปทำวิดีโอครับอ่ะเราเจนออกมาครับปุ๊บแล้ว AI นะครับเขาเนี่ยก็จะเจนข้อมูลออกมาให้กับเรานี่พร้อมสำหรับวิดีโอนะครับแมวน่ารักนะครับที่ใส่ชุดกำลังทอดไข่หัวสไตล์ดูดีสีสันนะครับถ้าเราไม่พอใจพร้อมนี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับทีนี้เราได้พร้อมออกมาแล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยอยากจะเจนเป็นรูปภาพนะครับนี่เรากดที่รูปภาพแบบนี้ครับผมแล้วเนี่ยให้เรานะครับเอาพร้อมแบบนี้ครับมาใส่ตรงนี้เลย copy ลงมาครับแล้วเลือกสามารถเลือกขนาดรูปภาพได้นะครับอยากจะเป็นแบบแนวนอนอยากจะเป็นแบบแนวนอนหรือว่าเราอยากจะเป็นแบบแนวตั้งแบบมือถือนะครับแล้วแต่เราเลยสมมุติว่าผมอยากจะเอาเป็นแนวนอนนะครับผมเจนออกมานะปุ๊บเราลองมาดูครับรูปภาพที่เราเนี่ยให้ AI นะครับเจนให้นะคือแบบโคตรดีนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหได้มาแล้วครับแมวกำลังทอดไข่เห็นไหมครับแล้วทีนี้ครับถ้าเราอยากจะทำเป็นวิดีโอนะครับเราก็เอานะครับนี่ตรงนี้แหละนะครับผมพร้อมตรงนี้แหละนะอันนี้ก็คือรูปภาพนะที่เขาเจนมาให้เราสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมถ้าเราได้รูปภาพแล้วทีนี้นะครับเราอยากจะได้
วิดีโอตรงนี้นะครับเราก็เอาพร้อมตรงนี้แหละที่เขาทำให้เริ่มแรกครับแล้วก็ไปที่ New Chat เหมือนเดิมแล้วก็กดวิดีโอเจเนเรตนะครับตรงนี้แล้วก็วางนะครับพร้อมลงไปเราเนี่ยอยากจะทำลงมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วแต่เรานะผมเนี่ยอยากจะทำลงในส่วนของมือถืออ่ะอย่างเช่นนะอยากจะทำคลิปเรียวนะครับเอาไว้ลงมือถือหรือ TikTok ก็ได้นะครับก็9ทับ16แบบนี้เลยนะครับผมนี่เราได้พร้อมมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจนวิดีโอออกมาเลยครับเขาก็จะเจนวิดีโอแบบเป็นแนวตั้งให้กับเรานะครับหรือถ้าเราอยากจะแนวนอนเราก็ไปสับเปลี่ยนเป็นแนวนอนแบบนี้16ต่อ9ก็ได้นะครับผมอ่ะการเจนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนาะในการเจนวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับผมมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยสักนิดนึงเราก็ต้องรอครับผมอ่ะเราไปดูตัวอย่างนะครับที่ผมทำนะสมมุตินะครับอันนี้หลังจากที่เรารอเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับผมเนี่ยทำในส่วนของกระต่ายนักรบนะครับอันนี้พร้อมที่ผมทำลงมานะเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่แรกๆนะครับที่ผมทำเนาะเริ่มแรกนะครับผมเนี่ยบอกว่ากระต่ายนักรบไทยถือดาบสู้กับคนพร้อมๆนะครับผมนี่นะแล้วขอก็เอาพร้อมมาให้กับเราเห็นไหมครับพร้อมวิดีโอนะและจากนั้นนะครับเราก็เอาพร้อมเนี่ยไปสร้างนะครับเป็นรูปภาพเห็นไหมครับโอ้โหรูปภาพโคตรสวยครับทุกคนเดี๋ยวผมดาวน์โหลดมาให้เพื่อนๆดูนะเอาแบบเต็มๆเห็นไหมครับรูปภาพเนี่ยก็จะตรงตามที่เราต้องการเลยครับก็คือกระต่ายเนี่ยถือมีชุดเกราะที่เป็นแบบแนวไทยนะก็คือในยุคของอยุธยาเลยนะครับชุดเกราะเห็นไหมแล้วก็มีดาบนะครับถือดาบสวยมากนะถือว่าเป็นภาพ AI ที่สวยมากแล้วเราเอาไปทำคลิปเป็นวิดีโอเนี่ยบอกเลยนะครับโคตรสวยอ่ะผมจะอันนี้ผมก๊อปปี้มาแล้วนะและทีนี้นะครับเราไปดูวิดีโอที่ผมทำขึ้นมานะครับที่ผมเอาพร้อมนะไปทำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอแรกนะครับเห็นไหมนี่วิดีโอแรกนะครับที่ผมทำขึ้นมานี่มีบูปชั่นแต่นะครับวิดีโอของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่5วินะครับผมในฟังก์ชันโมเดลตรงนี้นะ5วิเนี่ยเราเอาไปทำแบบไปตัดต่อนะครับเป็นคลิปยาวก็ได้นะครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะเห็นไหมโอ้สวยนะดาบก็สวยนะครับชุดเกราะก็แบบอันนี้จะออกจริงๆหน่อยนะชุดเกราะตรงนี้นะครับเราต้องอธิบายให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับผมในการที่เราเจนอันนี้ผมเจนเป็นแบบแนวตั้งเห็นไหมครับนี่กำลังสู้กับเอเลี่ยนนะอันนี้นะครับผมทำนะอันนี้ก็คือถือดาบนะครับผมนี่เห็นไหมชุดเกราะเนี่ยเป็นชุดเกราะของไทยเลยนะครับกระต่ายชุดเกราะนี่ต่อสู้นะครับฟันดาบกับเอเลี่ยนอยู่นะครับโอ้โหแล้วแบบดูนะมันมีแบบพื้นหลังทุกคนพื้นหลังเนี่ยเป็นแบบเจดีย์พระธาตุด้วยนะครับเห็นไหมออกแบบไทยเลยโอ้โหแล้วมียานอวกาศเอเลี่ยนด้วยเห็นไหมโอ้โหโคตรครบอ่ะทุกคนอันนี้คือดีมากนะครับบอกเลยว่าคือดีมากเลยก็จะมีในส่วนของโมเดลนะครับตอนนี้เนี่ย QVN 2.5 Max นะครับที่ผมทำอยู่แล้วสามารถใช้พัดก็ได้นะครับโมเดลนี่เยอะมากนะครับแต่โมเดลเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เนี่ยไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ลองในส่วนของโมเดลอื่นๆเลยนะครับว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างข่าวนะครับอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะทำแบบโซเชียลมีเดียในเรื่องของการข่าวก็ได้นะแบบนี้ก็ได้นะครับเราพิมพ์ออกมานะเขาก็จะเจนให้กับเรานะครับก็จะเป็นช่องทางของช่องเว็บไซต์ด้วยนะครับผมนี่เขาก็บอกนะครับผมว่า1เนี่ยก็จะเป็นข่าวเศรษฐกิจการเมืองนะครับนี่ผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับเตือนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวไม่ถึง 2.9 เห็นไหมนี่ก็เป็นข่าวการเมืองนโยบายนะครับถ้าใครอยากจะทำนะตอนนี้ก็เป็นการเลือกตั้งอบจ.เห็นไหมโอ้โหสดๆร้อนๆนะครับเหตุการณ์ระหว่างประเทศนะครับการลงทุนแล้วก็เคลื่อนไหวนะครับผม TikTok นะผมว่าเผยว่าลงทุนในประเทศไทยเนี่ย 100,000 ล้านบาทเพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลแล้วก็โครงสร้างเทคโนโลยีเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยข้างขวาเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นเว็บไซต์นะครับอันดับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆนะครับเห็นไหมข่าวสดวันนี้นะครับผมหรือถ้าใครทำช่องเกี่ยวกับในส่วนของการเล่นเกมนะครับเราก็อาจจะแบบว่าเกมติดกระแสล่าสุดในไทยนะครับผมแล้วก็แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะทำคอนเทนต์ในส่วนของตัวเรื่องของการเล่นเกมมาเลยครับเรียงกันเข้ามาเลยนี่เห็นไหมเราก็จะเอาตรงนี้นะครับไปทำคอนเทนต์ก็ได้นะครับผมเห็นไหมและเราเนี่ยสามารถนะครับเอาตรงนี้เนี่ยเจนข้อมูลนะครับหรือรูปภาพนะครับ
ออกมาก็ได้โอเคครับแล้วก็เราก็ได้วิดีโอที่เจนออกมานะครับก็ตามรูปภาพเลยนะครับตามรูปภาพเลยนะเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบรูปภาพนะครับที่เราเจนมาตอนแรกนะอันนี้ก็คือรูปภาพนะครับที่เราเจนออกมานะแล้วเราเนี่ยใช้พร้อมแบบนี้เลยนะครับไอเดียแบบนี้คือถ้าเราเนี่ยอยากจะได้วิดีโอแบบไหนเราก็ต้องเจนรูปภาพออกมาดูก่อนถ้ารูปภาพไหนที่เราเนี่ยไม่ถูกใจนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนพร้อมนะครับตรงนี้นะเปลี่ยนแล้วก็ใส่รายละเอียดใหม่ทั้งหมดนะครับผมทุกอย่างเลยที่เราต้องการออกไปแล้วก็พิมพ์ใส่รายละเอียดแล้วเราเนี่ยก็เจนรูปภาพไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้รูปภาพทีดีนะครับผมเราก็พิมพ์คำว่าทีดีเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาพร้อมล่าสุดที่เราได้นะมาสร้างเป็นวิดีโอและวิดีโอที่เราได้มาเห็นไหมครับนี่นะก็ใช้พร้อมแบบเดียวกันนะครับก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับที่ผมต้องการแมวเนี่ยทอดไข่ได้แล้วนะครับคลิปลงมือถือได้แล้วนะเราอยากจะสร้างหลายๆคลิปเราก็สร้างได้เลยเพราะว่าฟรีนะครับผมแล้วเราก็ค่อยเอาไปตัดต่อนะครับทำเป็นช็อตลงแล้วก็เป็นลงเรียวก็ได้แล้วก็ได้เป็นเนื้อเรื่องนะครับคลิปสั้นประมาณนี้นะครับผมในตรงนี้นะก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ